ทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30 มีนาคม 2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อฮอลแลนด์รายงานอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเตรียมจะคว้าตัวแข้งไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์นะโดยทางอาแจ็คโชว์ไทม์นะฮะสื่อท้องถิ่นของเนเธอร์แลนด์รายงานข่าวว่าอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศกำลังจะปิดดิวในการคว้าตัวแดเนียลโจฮันสกาบรุตเป็นดาวรุ่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย19ปีมาจากทางบริสตอมโดยนักเตะรายนี้เล่นในทั้งปีกซ้ายและก็ปีกขวาและก็กลางตัวรุกติดทีมชาตินอร์เวย์รุ่นยู15ปีชุดปัจจุบันและก็ถูกจับตามองว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงคนหนึ่งของวงการฟุตบอลนอร์วีเจียนในครั้งนี้โดยน้องแดเนียลมีคุณพ่อเป็นชาวนอร์วีเจียนและคุณแม่เป็นชาวไทยเหมือนกับรุ่นพี่อย่างทางนิโคลัสมิเกลสันด้วยวัยเพียงแค่15ปีการได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการพัฒนาแข้งเยาวชนเบอร์ต้นๆของโลกอย่างทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมน่าสนใจมากว่าอนาคตของเขาจะเติบโตไปได้อีกไกลแค่ไหนแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เตะไทยไประดับโลกกันเลยในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวชอบมากันดีครับกุนซือทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกหลังได้3ทีมคู่แข่งในศึก AFC U17 ปีโดยงานนี้พิภพอ่อนโมเตือนช้างศึก U17 ปีห้ามประมาทหลังอยู่กลุ่มร่วมกับทางเยเมนมาเลแล้วก็ลาวซึ่งงานนี้พิภพอ่อนโมยืนยันว่าทีมชาติไทยชุด U17 ปีจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่และไม่ประมาทใครเป็นอันขาดหลังทราบผลการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายโดยทีมชาติไทยชุด U17 ปีถูกวางอยู่ในโถที่1ฐานะเจ้าภาพโดยอยู่ร่วมสายกับทางเชเมนมาเลเซียและก็สปป.ลาวเราจับฉลากได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถทุกทีมต่างเป็นทีมที่ดีทั้งนั้นทั้งมาเลเซียและก็ทางสปป.ลาวก็เป็นทีมที่ดีเราจะประมาทไม่ได้และต้องทำเต็มที่ในครั้งนี้หลังจากที่เราได้เข้ารอบก็ได้มีการวางแผนกันไปบ้างแล้วสำหรับการแข่งขันรายการนี้การประสานงานกับสโมสรก็มีความราบรื่นดีและได้รับความร่วมมือส่วนการสเกลในแต่ละภูมิภาคก็ช่วยเราได้เยอะมากเราก็ได้เห็นเด็กจากทั่วประเทศและก็เรียกเข้ามาแคมป์รวมทั้งได้เห็นความสามารถของแต่ละคนไม่มีใครมีความสามารถก็มีโอกาสติดทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยการเตรียมทีมมือนักเตะที่สเกลไปได้ติดตามผลงานตามภูมิภาคต่างๆเราได้ไปสเกลและก็เรียกเข้ามาเข้าแคมป์ดูความสามารถก็น่าจะมีหน้าใหม่เราได้วางแผนการเก็บตัวเอาไว้แล้วเราได้วางแผนระยะยาวไว้ด้วยและทำมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไปจะมีการเก็บตัวอีกสัก 2-3 ครั้งระยะเวลาเนี่ยไม่เท่ากันนะซึ่งแต่ละทีมเข้ามาในรอบนี้ต่างก็มีความสามารถเราจะประมาทใครไม่ได้เลยต้องทำให้เต็มที่และทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเสียงเชียร์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ต่างๆของการแข่งขันกีฬาทำให้ฟุตบอลนั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและมีแรงที่จะขับเคลื่อนไปทิศทางที่ดีขึ้นในครั้งนี้เราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะตามที่บอกไปทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดและทำเต็มที่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในชีวิตของเราตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลมันมีความกดดันเข้ามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นแล้วตอนนี้เป็นโค้ชก็มีภาระรับผิดชอบหนักขึ้นแต่ก็จะทำให้ได้และทำให้ได้ดีที่สุดในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะหา4ชาติในการเข้าผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ปีโดยจะมีการหาเจ้าภาพใหม่กันอีกครั้งในครั้งนี้ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับสะเทือนอาเซียนเวียดนามงานเข้าเจอ3ทีมแข่งเอเชีย AFC U17 ปีโดยกลายเป็นข่าวใหญ่โตที่เวียดนามเมื่อทางหลังงานจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน AFC U17 ปีอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยโดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ผลปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่มดีร่วมสายกับ3ทีมแข่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นอินเดียและก็อุซเบกิสถานในครั้งนี้โดยการแข่งขันรายการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง2กรกฎาคมโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4สนามได้แก่ราชมังคลากีฬาสถานธรรมศาสตร์สเตเดียม BG สเตเดียมและก็ชลบุรีสเตเดียมในครั้งนี้ผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับยังเป็นทางการผลจับสลากแบ่งสายทีมชาติไทย AFC U17 ปีอาเซียนคัพ2023โดยดาร์บี้แมตช์อาเซียนเลยนะ
เมื่อทางสมาพันธ์แห่งอาเซียนหรือว่าทาง AFC เองได้มีการทำการจับสลากแบ่งสาย AFC U17 ปีอาเซียนครับ2023รอบสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเจอดาร์บี้แมตช์อาเซียนอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับเจเมนมาเลเซียและก็สปป.ลาวการแข่งขันรายการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง2กรกฎาคมโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4สนามได้แก่ราชมังคลากีฬาสถานธรรมศาสตร์สเตเดียม BG สเตเดียมและก็ชลบุรีสเตเดียมในครั้งนี้เป็นในวันนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับไม่พลิกโผจับสลากเอเชียนคัพ2023ทีมชาติไทยอยู่โถที่4นะโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียรายการเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่12ถึง10กุมภาพันธ์มี24ทีมลงทำการแข่งขันโดยมีกำหนดการจับสลากในวันที่11พฤษภาคมที่คาทาราโอเปร่าเฮาส์ในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งรูปแบบการจับสลากครั้งนี้ที่ผ่านมาของเอเชียนคัพ2019ก่อนหน้านี้นั้นสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก็ได้กำหนดรูปแบบเอาไว้แล้วโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายคือ12ทีมจะเป็นทีมวางโถที่1และก็โถที่2รวมไปถึงเจ้าภาพจะอยู่โถที่1ส่วนทีมโถที่3และโถที่4จะดูจากอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าก่อนจับสลากการแข่งขันในครั้งนี้โดยสถานการณ์24ทีมก่อนจับสลากอาเซียนคัพ2023โถที่1นั้นกาตาร์อันดับที่60เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นอันดับที่20อิหร่านอันดับที่24เกาหลีใต้อันดับที่25ออสเตรเลียอันดับที่27และก็ซาอุดิอาระเบียอันดับที่49โถที่2เป็นอิรักอันดับที่68 UAE อันดับที่79โอมานอันดับที่75ซีเรียอันดับที่90จีนอันดับที่80และก็เวียดนามอันดับที่96โถที่3เลบานอนอันดับที่99อุซเบกิสถานอันดับที่77จอร์แดนอันดับที่84บาเรนอันดับที่85ปาเลสไตน์อันดับที่93และคีร์กีสสถานอันดับที่93 94ต่อมาโถที่4ก็จะเป็นอินเดียอันดับที่106ทาจิกิสถานอันดับที่108ไทยอันดับที่111มาเลเซียอันดับที่145ฮ่องกงอันดับที่146และก็อินโดนีเซียอันดับที่151ในครั้งนี้โดยการแข่งขันในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมจะมีผลต่อการจับสลากเอเชียนคัพ2023สำหรับทีมโถที่3และก็4ซึ่งผลการเล่นกระชับมิตรในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาของ24ทีมจะลงแข่งขันเอเชียนคัพ2023มีดังต่อไปนี้โถที่1นะก็ไม่มีเกมอุ่นเครื่องญี่ปุ่นนั้นเสมออุรุกวัย1-1แพ้โคลอมเบีย1-2อิหร่านเสมอรัสเซีย1-1ชนะเคนยาไป2-1เกาหลีใต้เสมอโคลอมเบีย2-2แพ้อุรุกวัยไป1-2ออสเตรเลียชนะเอกวาดอร์ไป3-1แพ้เอกวาดอร์ไป1-3ซาอุดิอาระเบียแพ้เวเนซุเอลาไป1-2และก็แพ้โบลิเวียไป1-2โถที่2ก็จะเป็นอิรักแพ้รัสเซียไป0-2 UAE เสมอทาจิกิสถาน0-0ชนะไทยไป2-0โอมานชนะเลบานอนไป2-0จีนเสมอนิวซีแลนด์0-0แพ้นิวซีแลนด์ไป1-2ซีเรียชนะไทย3-1แพ้บาเรนไป0-1และก็เวียดนามไม่มีเกมอุ่นเครื่องในครั้งนี้ต่อมาโถที่3เลบานอนแพ้โอมาน0-2อุซเบกิสถานชนะโบลิเวีย1-0เสมอเวเนซุเอลา1-1จอร์แดนชนะฟิลิปปินส์4-0บาเรนแพ้ปาเลสไตน์1-2และก็ชนะซีเรียเป็น1-0ปาเลสไตน์ชนะบาเรน2-1คีร์กีสสถานเสมอเมียนมาไป1-1แพ้อินเดียไป0-2ส่วนโถที่4นั้นก็จะเป็นอินเดียชนะเมียนมาไป1-0ชนะคีร์กีสสถานไป2-0ทาจิกิสสถานเสมอยูเอไป0-0แพ้คูเวตไป1-2ไทยแพ้ซีเรีย1-3แพ้ยูเอไป0-2มาเลเซียชนะเติร์กเมนิสถาน1-0และก็ชนะฮ่องกงไป2-0ฮ่องกงเสมอสิงคโปร์1-1แพ้มาเลเซีย0-2และก็อินโดนีเซียชนะบรุนดุนดี3-1เสมอบรุนดีไป2-2ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30มีนาคม2566โดยชายผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับ